สวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะใครมีปัญหาเด็ดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูปโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมไม่พึงประสงค์อยากจะเตือนภัยสังคมช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้กำลังใจคนที่น้ำท่วมหรือว่าโควิด-19เราสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะ027902111นะคะคุณสามารถขอความช่วยเหลือโทรมาได้เลยตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะและ LINE ID นะคะแอดร้องทุกไทย PPS นะคะก็สามารถแอดกันมาได้นะคะคุณผู้ชมคะมากันที่ป้ายแรกค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของความเป็นจิตอาสาของคนไทยที่ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะมีกลุ่มจิตอาสาทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะร่วมมือกันจัดสร้างโรงครัวค่ะเพื่อนำอาหารไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19ในโครงการมีแล้วแบ่งปันค่ะไปกันที่จังหวัดระยองนะคะก็ยังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19นายชาญนะเอี่ยมแสงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด-19ภายใต้กิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีนายยุทธพลองอาจอิทธิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายสุพจน์ต่ออาจหารในอำเภอเมืองระยองรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ร่วมกันจัดงานนะคะโดยท่านผู้ว่าได้ปรุงอาหารเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผาไข่ต้มและไข่ดาวพร้อมกับรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์จำเป็นจากภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองระยองจำนวน700กล่องแล้วก็โรงพยาบาลสนามในอำเภอบ้านฉางอีก2แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลสนามนานาชาติบ้านฉางและโรงพยาบาลสนามEEC บ้านฉางจำนวน300กล่องด้วยกันค่ะมาดูภารกิจของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะก็มีการประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในตำบลชีวานอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่ก็เป็นอีกวิกฤตหนึ่งนะคะวิกฤตน้ำท่วมของพี่น้องคนไทยในยามนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถนายกกิติมศักดิ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโปรดให้มูลนิธินำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเพื่อประกอบอาหารวันละ2มื้อมื้อละ 2,500 กล่องหรือวันละ 5,000 กล่องนะคะมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในตำบลชีวานอำเภอพิมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็สร้างขวัญกำลังใจหลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่ตำบลชีวานนั้นตอนนี้ปริมาณน้ำก็เริ่มแห้งจนจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะมากันที่อีกจุดหนึ่งนะคะจิตอาสา904พร้อมด้วยจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางนำโดยพันตำรวจโทวิษณุคำนนม่วงสารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชสีมาร่วมกับชมรมฮักเขาใหญ่ตำรวจทางหลวงนครราชสีมาผู้ใหญ่บ้านและอาสาจราจรก็ลงพื้นที่ไปฟื้นฟูทำความสะอาดวัดบ้านอ้อค่ะอยู่ตำบลกำปังอำเภอนนทัยจังหวัดนครราชสีมานะคะหลังจากที่ประสบปัญหาน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรนานกว่า1สัปดาห์ค่ะตรงจุดนี้และมวลน้ำเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับดินโคลนนะคะพาโคลนเข้ามาในวัดซึ่งหลังน้ำลดเนี่ยทิ้งร่องรอยความเสียหายไปทั่วบริเวณโดยเฉพาะโบสถ์ที่มีอายุกว่า54ปีกุฏิสงฆ์ห้องน้ำภายในวัดรวมถึงอุปกรณ์หลายชนิดที่เกิดรอยคราบชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้เลยนะคะโดยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจึงส่งจิตอาสาตำรวจทางหลวงนครราชสีมาบูรณาการร่วมกับจิตอาสา904ชมรมฮักเขาใหญ่อาสาจราจรและผู้นำชุมชนออกไปช่วยชาวบ้านไปฟื้นฟูทำความสะอาดรอบโบสถ์ล้างคราบดินโคลนบริเวณโดยรอบวัด
ตลอดจนจัดเก็บสิ่งของที่ชำรุดเสียหายซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆนะคะรวมถึงห้องน้ำที่เสียหายจากน้ำท่วมสูงทำความสะอาดกุฏิที่พักของพระสงฆ์ตามที่ผู้นำชุมชนร้องขอไปค่ะตามนโยบายของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ให้ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมโดยต้องทำต่อเนื่องทุกพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายสำหรับโบสถ์วัดบ้านอ้อนี่สร้างตั้งแต่ปี2510นะคะมีอายุกว่า54ปีค่ะเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านก็ได้เข้ามาทำบุญมานั่งสมาธิกันแต่พอประสบภัยน้ำท่วมนี่นะคะแล้วก็มีจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางเข้ามาช่วยฟื้นฟูทำความสะอาดในครั้งนี้ชาวบ้านก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณในความช่วยเหลือค่ะซึ่งจิตอาสาก็ยังได้นำถุงยังชีพยังได้นำน้ำดื่มและก็ยารักษาโรคมามอบให้กับทางวัดเพื่อแจกจ่ายเยียวยาประชาชนด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นภาพความร่วมมือร่วมใจนะคะไม่ว่าจะอาชีพใดจะเป็นตำรวจเป็นทหารนะคะหลังน้ำท่วมมาช่วยกันฟื้นฟูแบบนี้ล่ะค่ะเอาละค่ะป้ายต่อไปคุณผู้ชมคะไปดูภารกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะร่วมกับจิตอาสาคณะเภสัชศาสตร์นะคะเขาผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้านะคะตอนนี้น้ำท่วมอยู่ประชาชนมีปัญหาเป็นโรคน้ำกัดเท้าก็ต้องมีขี้ผึ้งตัวนี้ค่ะมาดูภารกิจนี้รองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะบอกว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้นได้มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์นะคะผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าเพื่อไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากเกิดน้ำท่วมค่ะภายใต้การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมพร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมรอบพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะพร้อมสนับสนุนขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยแหละค่ะนอกจากนี้ยังเอาถุงยังชีพนะคะอาหารแห้งน้ำดื่มเนี่ยเอาไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยอีกด้วยนะคะในวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการที่จะลงไปช่วยเหลือนะครับเราเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมมหาวิทยาลัยก็จะไปแจกของนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงจะนำครีมนะครับขี้ผึ้งในการรักษาน้ำกัดเท้าไปแจกยังพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบนะครับอำเภอเมืองนะครับในจังหวัดมหาสารคามหรือรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากนะครับน้ำท่วมและปัญหาสุขภาพต่อไปขณะที่เภสัชกรกรีพลแม่นวิวัฒนกุลค่ะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามบอกว่าที่พึ่งรักษาโรคน้ำกัดเท้านี่นะคะเป็นยาที่มีสรรพคุณในการช่วยรักษาเชื้อราที่จะพบในพื้นที่น้ำท่วมขังลดอาการเท้าเปื่อยซึ่งปัจจุบันนี้ยาแล้วก็เวชภัณฑ์เนี่ยไม่เพียงพอนะคะคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เห็นความสำคัญเห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนี้ทางคณะก็เลยอาสาผลิตครีมขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยแหละค่ะเอาไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะคะก็เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเลยยาน้ำกัดเท้าที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปริมาณที่ไม่ได้มีสต็อกไว้มากเพียงพอนะครับก็ทางคณะเภสัชก็มีความเล็งเห็นว่าตรงนี้มันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับคณะเภสัชก็เลยช่วยผลิตตัวนี้เพื่อที่จะบริจาคให้กับประชาชนในเวลาที่มีวิกฤตของน้ำท่วมครับผมสำหรับขี้ผึ้งรักษาน้ำกัดเท้านี้นะคะก็ช่วยรักษาเชื้อราบรรเทาอาการคันนะคะเขาก็นำวัตถุดิบเนี่ยนะคะมาผลิตมาหลอมละลายแล้วก็บรรจุลงตลับนะคะพักไว้ให้เย็นก่อนจะปิดฝาติดฉลากแนะนำวิธีการใช้แล้วก็แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 3,500 ตลับนะคะนี่ก็เป็นภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเป็นคำที่เราคนไทยจำจนขึ้นใจแล้วก็ใช้หลักการนี้นะคะมาดำรงชีวิตจนผ่านพ้นวิกฤตในหลายวิกฤตมาไ
ล่าสุดผู้แทนมณฑลทหารบกที่32ค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปางค่ะนำคณะไปติดตามโครงการโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามค่ะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32มอบหมายให้พันเอกบรรจงคะวงดอนค่ะเป็นหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่32พร้อมคณะสำนักงานโครงการทหารพันดีค่ายสุรศักดิ์มนตรีเดินทางเข้าติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามอยู่ที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการจัดสรรพื้นที่บางส่วนภายในบริเวณวัดซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแบ่งทำเป็นแปลงเกษตรปลูกผักสวนครัวอย่างเช่นมะเขือพริกผักกาดเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่พันไข่สำหรับเป็นแหล่งอาหารบริโภคภายในโรงเรียนภายใต้ชื่อสวนของเฮานะคะก็เป็นภาษาคำเมืองแปลว่าสวนของเรานั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยแหล่งอาหารและโปรตีนสำหรับนักเรียนและก็ชุมชนค่ะนี่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้ส่งเสริมโครงการดังกล่าวจึงเกิดความร่วมมือและก็โอกาสของการเรียนรู้และสามารถขยายผลไปยังครัวเรือนและชุมชนนำไปสู่ความพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะคะและในโอกาสเดียวกันนี้พันเอกบรรจงคะวงดอนหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่32พร้อมคณะก็ได้กราบนมัสการด็อกเตอร์พระครูสิริรัตนโสภิตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้องด้านต่างๆก็พร้อมที่จะนำมาซึ่งการสนับสนุนนะคะให้โครงการนั้นเกิดความสำเร็จเกิดสำฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้และก็มีการแลกเปลี่ยนกระบวนการความรู้จากโครงการทหารพันดีค่ายสุรศักดิ์มนตรีด้านการเกษตรการเลี้ยงสัตว์เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสามารถนำไปปรับใช้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเกษตรกรรมของวัดและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะนี่ก็เป็นโครงการดีๆนะคะโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ถึงแม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะจะจากพวกเราไปแล้วแต่เรายังรู้สึกว่าพระองค์ไม่ได้จากไปไหนเลยเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทิ้งไว้ให้กับคนรุ่นหลังเนี่ยนะคะเรายังมาสานต่อเรายังมาสร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อความดีกันอย่างยาวนานแล้วก็ยั่งยืนจนมาถึงวันนี้แล้วเราเชื่อว่าในอนาคตของลูกหลานด้วยนะคะคุณผู้ชมน้องต๊อบน้องปรางน้องยุ้ยคะครับมันก็อยู่ที่เรื่องของการสืบสานแล้วก็ทำงานต่อรวมถึงการบอกต่อแล้วก็ลงมือทำจริงๆนะครับเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเก็บเอาไว้ไม่ลงมือทำก็จะเท่านั้นนะฮะใช่ค่ะและทุกวิกฤตที่ผ่านมาเราเชื่อว่าการทำความดีการส่งต่อเนี่ยแหละค่ะเราจะเห็นความงดงามของความช่วยเหลือท่ามกลางวิกฤตค่ะครับวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ